ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะคะกด Subscribe ให้เบสก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาอยู่กับเบสนะคะในช่อง Betty Story อีกแล้วก็คือว่าเบสอะไปตั้งเหมือนกับว่าเป็นเล่นเกมใน Instagram ทุกคนช่วยคิดคอนเทนต์ที่เบสจะมาทำลง YouTube มีความเห็นหนึ่งคือรุ่นน้องในคณะเบสนะคะต้องขอบคุณมากๆที่แนะนำว่าให้ทำชาเลนจ์ที่หน้าสดออกจากบ้าน wow. แล้วก็ไปแต่งหน้าในร้านเครื่องสำอางต่างๆที่เกาหลีซึ่งเบสรู้สึกว่ามันน่าทำมากๆเลยวันนี้ก็คือจะมาทำกันนะคะตอนนี้ก็คือหน้าสดจริงๆนะคะแต่มีแค่ลิปสติกที่ขอเติมหน่อยเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งการแฟชั่นและท่องเที่ยวมากคือถ้าเกิดว่าเราโลนมาเลยเนี่ยคนเขาจะกลัวได้นะคะเบสก็เลยโอเคเติมลิปมาหน่อยแล้วกันให้มันพอมีสีเบาๆแต่ที่เหลือนี้คือหน้าสดลงแค่กันแดดอย่างเดียวเลยนะคะเอาล่ะไม่เสียเวลาเราไปเริ่มที่ร้านแรกกันเลยนะคะที่เรารองนะคะก็คือโพลิ่งเอฟเฟกต์นั่นเองทุกคนค่ะสีเบอร์23เบจนะคะต่อไปนะคะก็คือร้านที่อ่านว่าล็อฟมันไม่รู้อ่ะ LOHB ค่ะล็อฟบล็อกสักอย่างนึงนะคะก็มานี่แบบอ่านชื่อร้านประมาณไม่ถูกเลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปลองหาอะไรที่เป็นฟาวเดชั่นหรือว่าคูชั่นให้เราได้ใช้กันในวันนี้นะคะไปกันเลยค่ะร้านส้มๆนะคะเข้ากันข้างในเลยค่ะฟาวเดชั่นของน้องคนนี้กันนะคะชื่อแบรนด์ว่า Make Heels นะคะ Make a Change ของดาราคนนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยและตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นนะคะ Foundation Ampoule Glow นะ SPF 30 PA บวกบวกนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะไปลองกันเลยค่ะอันนี้นะคะราคา 28,000 วอนนะจ๊ะนี่ค่ะผิวที่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลงเครื่องสำอางอย่างอื่นต่อก็เลยค่ะเบสใช้แบรนด์นี้คือแบรนด์ประจำนะคะที่ถ้าเกิดว่าใครรู้จักนะก็จะบอกว่าราคาน้องเขาไม่แพงนะคะเบสใช้ตัวไหนวะที่ไหนก็ได้ค่ะใช้อีกด้านนึงนะคะลงไปที่บริเวณแค่ใต้ตาเพราะว่าใต้ตาเป็นดำนะคะแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่เรียบร้อยเจ้าตัวนี้นะคะราคาเท่าไหร่วะแต่ปกติไปใช้เบอร์23นะแต่ว่า21ก็ไม่ได้แย่นะคะราคา 5,900 วอนใช่ก็ประมาณไม่เกิน200บาทคือมันถูกมากที่ทุกคนรู้นะคะแล้วก็มันมีทั้งเบอร์21แล้วก็เบอร์23ตอนนี้มีรุ่นพีชออกมาใหม่ด้วยนะร้านนะคะก็อาจจะเห็นผิวไม่ชัดนะเดี๋ยวให้ดูผิวนะคะกับแสงอาทิตย์จริงๆอีกทีนึงนะหน้าม้าอะไรเอ่ยนี่นะคะก็จะพอดีความพอดีแต่ว่าจะมีความสว่างกว่าผิวตัวเองจริงๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านวันไปแล้วมันจะออกซิไดซ์แล้วมันก็จะพอดีกับผิวเราเองนะคะประมาณนี้แล้วนะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านลาลาลานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะใช้อะไรเป็นบรัชนะคะแล้วก็ไปในส่วนของตานะคะว่าจะมีแบรนด์ไหนที่น่าเล่นบ้างนะคะไปกันเลยค่ะรู้สึกว่าน่าจะแต่งไวมากถ้าเกิดใช้อันนี้นะคะคือ16 brand นะคะข้างในเราจะให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเพี้ยนไปบ้างนะคะในนี้มันคือสีชมพูเพราะว่ากล้องเบสนะคะพยายามปรับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็จะติดแสงที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกสีกันก่อนว่าเราใช้สีไหนดีนะคะแล้วก็ลงที่ตากันเลยดีกว่าเอาอันนี้แล้วกันเอาชมพูหน่อยนะคะไปนะคะเดี๋ยวเบสขออนุญาตยกหน้าม้าไปข้างนึงก่อนลืมเหงื่อออกว้าภาพสองสีนะคะแล้วก็ป้อยลงทาไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาเลยนี่ไม่ได้ดูกระจกเลยเนี่ยดูจากกล้องเลยนี่แต่สีมันก็ติดดีอยู่นะลงใต้ตาหน่อยเก๋ๆแล้วไหวปะคิวนะคะเบสจะเขียนแบรนด์ BBIA หรือ BIA อ่านว่าไงวะ BIA เหรอสักอย่างนึงนะคะมันมีชื่อภาษาเกาหลีไหมนะเดี๋ยวอ่านเป็นชื่อภาษาเกาหลีแล้วกันเนาะBIA ถูกแล้ว BIA นะจ๊ะไปใส่กันเลยค่ะขั้นตอนไปลงลิปก่อนนะคะลิปอันนี้นะคะดูสีน่ารักมากเลยเป็นแบรนด์ชื่อว่า Peach C นะคะ
ก็ราคา 10,000 วอนนะคะแล้วก็อันนี้สีคือค่อนข้างที่จะเป็นสีโทนที่เบสชอบเดี๋ยวเราลองไปลงกันนะคะแบรนด์ Peach C มีหลายอันเลยนะคะที่เป็นตัวสินค้าของเขานะคะเดี๋ยวไปให้ดูสีทั้งบรัชที่เป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นสีลิปสติกนะคะซึ่งก็มีหลายลายมากนะคะมีแบบนี้แต่ว่าสีที่เบสใช้เนี่ยเหมือนจะเป็นสีขายดีแหละมั้งคือสีนี้นะคะหรือว่าสีเบอร์เท่าไหร่วะ1837หรอทำไมสีดูชื่อยาวจังนะก็ถ้าเกิดใครมาเกาหลีนะคะหรือว่าอยากได้ก็มาลองตามกันดูราคาแค่ 10,000 วอนเท่านั้น300ทวนไปเลยจ้ะมาเขียนไอไลเนอร์นะคะกับแบรนด์ Kiss Me อ่ะดูสิใครเป็นพรีเซนต์นี้นะจ๊ะอ่ะนี่ก็มีหลายลายเลยใช้ในการรีวิวนะคะก็คือไอไลเนอร์นะคะซึ่งหัวมันแตกมากให้ดูเห็นปะหัวมันแตกมากนะคะแต่ว่าเบสคลีนแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวมาสคาร่าเขาเห็นว่าดีนะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะยังไงดีอ่ะกรีดแค่ช่วงหางนะเพราะว่าเบเป็นคนตาโตมากถ้าเกิดว่ากรีดทั้งหมดเนี่ยมันจะดูดุไปเลยสำหรับเบสนะคะแค่ครึ่งเดียวตอนนี้ลดอยู่นะคะเหลือ 9,800 วอนนะคะก็ไม่ถึง300อีกแล้วคือแบรนด์คิสมีมันจะเป็นแบรนด์ที่ดังในเรื่องของขนตาอยู่แล้วแล้วก็พวกตาอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็มาลองมาตำมาโดนกันได้ส่วนลายของมาสคาร่านะคะมันจะมี2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นวอลลุ่มนะคะหรือว่ารุ่นที่เป็นรองแต่ว่าถ้าภาษาเกาหลีเนี่ยมันจะอ่านว่ารงและไวลุ่มวอลลุ่มอะค่ะมันจะอ่านว่าโพลุ่มนะคะก็เลือกเอาแล้วรอบนี้เบสขอให้เป็นวอลลุ่มละกันเพราะว่าเบสไม่ได้ดัดขนตามานะจริงพวกแบบนี้ไม่ควรทำตามนะเพราะว่าสิ่งที่มันใกล้ตาเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างตัวเมื่อกี้ที่เบสเขียนไปเนี่ยเบสทำการคลีนแล้วเสร็จแล้วเบสจะลงบรัชนะคะด้วยแบรนด์นี้นะคะหรือว่าไอเมเม่นะคะใช่ไหมเอ่ยชื่อแบรนด์อ่านว่าไอมิมิอ๋อไอมิมิไม่ได้อ่านไอเมเม่นะจ๊ะต่อมาเบสจะลงบรัชด้วยตัวนี้นะคะหรือว่าแบรนด์ไอมิมินะคะผมมันเขียนอยู่นะว่าไอมิมินะคะไอมิมิอ่ะชื่อมิมิแล้วกันเนาะแบรนด์นี้สีนี้นะคะคือสีเบอร์001นะคะเดี๋ยวเราจะไปทาให้ดูแล้วก็ไปดูกับแสงอาทิตย์แล้วกันเนาะเพราะว่าแสงถ้าอยู่ในร้านแบบนี้มันจะค่อนข้างหลอกตานะคะเดี๋ยวทาแล้วก็ไปดูข้างนอกกันเนาะบายทายนะคะปัดหน้ามาเหมือนเดิมนะคะจะฉีดเป็นสเปรย์นะคะมันแรกไม่รู้ว่ามันใช่ที่ฉีดกับหน้าที่แต่งแล้วหรือเปล่าแต่เป็นของ Eucerin Aqua Turin's Active นะคะตัวนี้มันเขียนอยู่ว่า Long Lasting Hydration ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับหน้าหรือเปล่านะคะแต่งหน้าแล้วก็ฉีดได้เหมือนกัน Long Lasting อะไรอย่างเงี้ยผิดถูกกันได้ขอโทษด้วยนะคะแบบที่ส่งมาให้ใช้ก็จะดีใจมากนะคะเอาล่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะคะไปดูหน้าที่เราแต่งโดยซึ่งอ่านในร้านนะคะ Multi Store ที่อยู่ที่เกาหลีทองแดงนะคะหลายแบรนด์มากเลยนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกเลยค่ะหน้านะคะที่แต่งโดยทุกอาร์มัลติแบรนด์ทุกแบรนด์หลายแบรนด์มากนะคะในที่เกาหลีด้านทองแดงที่เบสบอกนะเรามาสรุปกันก็คือเฮ้ยบางอันมันดีนะเว้ยอย่างรองพื้นคิดว่าจะแครกหรือว่าจะตกร่องอะไรก็ไม่เป็นนะคะแล้วก็ลิปอะไรความลงตัวของทุกอย่างนะคะแล้วก็มันก็คือดูเป็น everyday look ของเบสแล้วพอเบสรีบแต่งรีบออกนะเกรงใจเขานะคะเฮ้ยสนุกอะนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ทำตามนะเพราะว่าบางร้านเขาก็จะห้ามขายนะคะแต่ร้านนี้เบสก็คือไม่ได้บอกอะไรนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรพนักงานก็คือแค่มองๆแล้วเขาก็ผ่านไปอะไรอย่างนี้นะคะเบสรู้สึกว่าเบสเลือกแบรนด์ที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ก็คือแบบหลักร้อยอะค่ะเพราะว่าแบรนด์กระซังเกาหลีเนี่ยจะไม่ค่อยแพงมากเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์นอกจากยูซิลีนที่ใช้เมื่อกี้น่าจะราคาแรงอยู่แต่ว่ามันก็มอบมาด้วยสิ่งดีๆไงนะคะว่าพอแบรนด์มันแพงใช่ไหมเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงว่าเราจะแพ้หรือเปล่าแต่แบรนด์ทุกแบรนด์ที่เบสใช้นี่คือเบสไม่แพ้นะคะของเกาหลีเบสไม่ค่อยแพ้คือสำอางเกาหลีด้วยนอกจากคูชั่นบางแบรนด์จริงๆอะไรอย่างนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือราคาจะต้องได้แน่นอนนักศึกษานักเรียนซื้อตามได้นะคะหลักร้อย200 300เท่านั้นเลยนะแล้วก็แพงหน่อยก็500 600อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็สำอางไงถ้ายิ่งขายของที่มันแบบมีคุณภาพหน้าเราก็จะได้ไม่พังนะคะก็
่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ลิงก์นี้แชร์คลิปนี้ให้เบสด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ